องเงินบริจาคเข้าพรรคค่ะเราจะต้องให้กกต.ตรวจสอบด้วยนะคะว่าเงินเข้าบัญชีของใครค่ะวันที่บริจาคใช่ครับก็คือระเบียบระเบียบข้อ42ของกกต.จะเป็นไปตามนั้นครับคือกำหนดช่องทางในการรับบริจาคเงินผ่านธนาคารเนี่ยของพรรคการเมืองด้วยวิธีการเดียวก็คือต้องเป็นบัญชีพรรคการเมืองชื่อนั้นวงเล็บเพื่อการบริจาคเท่านั้นนะครับไม่มีช่องทางอื่นนะครับมีช่องทางอื่นในข้อ43ก็คือรับเป็นเงินสดแต่เงินสดนั้นจะต้องนำเข้าบัญชีพรรคการเมืองเพื่อการบริจาคเนี่ยภายใน7วันนะครับซึ่งยังไงก็ต้องมีบัญชีนี้นะครับอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างนี้นะครับท่านดูนะครับการบริจาคผ่านบัญชีพรรคการเมืองนะครับต้องเป็นไปตามนี้นะครับเป็นชื่อบัญชีพรรคอันนี้พรรคไทยพรรคดีวงเล็บเพื่อการบริจาคนะครับอันนี้ก็คือช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบของกกต.นะครับว่าเงินที่เข้าไปแล้วมันตกลงแล้วมันเข้าบัญชีในชื่อคือเราได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมันเป็นคล้ายๆแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่ตัดบัญชีผ่านบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับแล้วติ๊กได้ว่าจะบริจาคเดือนกี่เดือนจำนวนเท่าไหร่กี่เดือน6 3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดบัญชีไปแล้วปรากฏว่าไม่ปรากฏข้อมูลที่เป็นประจักษ์ชัดเจนว่าเป็นบัญชีชื่อใครเลขที่เท่าไหร่มันเหมือนคล้ายแอปพลิเคชันคล้ายๆกับที่เราซื้อของผ่านบัตรเครดิตนะครับก็ตัดเป็นรายเดือนไปอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งมันไม่เข้าตามระเบียบข้อ 42 ของกกต.นะครับอันนี้กกต.ต้องไปตรวจสอบ